่อนตีไก่ไม่สนฉุกเฉินรวบ19คนปลัดอำเภอคุมทีมตำรวจและเจ้าหน้าที่อส.บุกจับซุ้มไก่ชนเมืองปทุมลักลอบซ้อมไก่ชนเย้ยคำสั่งห้ามชุมชนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เซียนไก่ชนจับกลุ่มรอเชียร์สอบสวนเบื้องต้นเจ้าของซุ้มยอมรับแค่ซ้อมยังไม่ทันนำไก่ลงสนามและไม่ได้เล่นพนันคุมตัวฐานรวมกันชุมนุมหรือมั่วสุมฝ่าฝืนข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งในสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนเจ้าของซุ้มเจอพ่วงอีกข้อหาฐานเปิดสถานซ้อมชนไก่ฝ่าฝืนคำสั่งพรบ.โรคติดต่อปลัดอำเภอพร้อมตำรวจเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายบุญเกิดสีแย้มกำนันตำบลบางพูนมีชาวบ้านรวมกลุ่มเตรียมซ้อมไก่ชนที่ซุ้มไก่ชนภายในอำเภอเมืองปทุมธานีจึงมีการสั่งการให้นายฉัตรบดีรัตนเกื้อปลัดอำเภอเมืองปทุมธานีร่วมกับสภ.ปากคลองรังสิตนำกำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมดำเนินคดีเมื่อเจ้าหน้าที่ถึงพบนายปรีชาตามมาสีอายุ40ปีเจ้าของบ้านกับพวกร่วม19คนกำลังรวมตัวรอบสนามซ้อมไก่ชนและพบไก่ชนหลายตัวอยู่ในซุ้มใต้ถุนบ้านปลัดฝ่ายความมั่นคงหัวหน้าชุดจับกุมเปิดเผยว่าสอบสวนนายปรีชายอมรับว่าทั้งหมดมารอดูในบ้านเพื่อดูการซ้อมไก่ชนแต่ยังไม่ทันได้นำไก่ลงสังเวียนไม่ได้เล่นการพนันเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาตรวจสอบเสียก่อนคุมตัวทั้งหมดดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันชุมนุมหรือมั่วสุมฝ่าฝืนข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งที่ออกโดยมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2558ส่วนนายปรีชาเจ้าของบ้านโดนแจ้งเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาเปิดสถานที่ซ้อมชนไก่โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งที่ออกมาโดยมาตรา35วงเล็บ1ซึ่งทั้งหมดโดนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ปากคลองรังสิตเพื่อดำเนินคดีThank you.